เรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อยาวๆนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังติดตามกันอย่างต่อเนื่องยังเปิดรับแจ้งความกันอยู่แล้วก็ะจะต้องดูหลังจากนี้ว่าล็อต2ผู้ต้องหาในคดีนี้จะมีอีกหรือไม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามีความคืบหน้าก็จะมารายงานให้ทราบแต่ว่าไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะคะวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างศึกษาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะคะเมื่อวานนี้ในที่ประชุมสภาเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ขณะที่กําลังพูดคุยถกเถียงกันว่าจะโหวตรับหรือไม่รับแต่ว่าสุด ก็ไม่ได้ข้อสรุปเพราะ,ะว่า ปิดประชุมไปก่อนอนะคะทีนี้ก็ต้องมาย้ำนะคะว่ารัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้รัฐธรรมขณะนี้เป็นเพียงรายงานการศึกษายังไม่ใช่ขั้นตอนการยกร่างกฎหมายแล้วก็อยากจะให้สภาเนี่ยเดินหน้าต่อจะได้เอามาให้เคลียร์ให้คุยกันว่าเจอเดินหน้าต่อไปอยังไงนะคะฟังอธิบายเพิ่มเติมจากทางรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนายชูศักดิ์สิรินินค่ะได้พูดถึงการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญ,ญัติ นีรัโทษกรรมว่าอยากจะให้รายงานดังกล่าวเข้าสู่สภาเพื่อให้พิจารณาให้เรียบร้อยก่อนว่าจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างไรในการอภิปรายเมื่อวานนี้เนี่ยก็พยายามอธิบายให้หลายๆคนเข้าใจเพราะว่าหลายคนก็ยังเข้าใจผิดในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะเรื่องมาตรา1 1 2บางท่านยังเข้าใจว่าจะเป็นการยกเลิกเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ใช่การยกเลิกมาตรา112มาตรานี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเพียงรายงานการศึกษาที่มีความเห็นอย่างหลากหลายเท่านั้นเดี๋ยวฟังการอธิบายเพิ่มเติมจากทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะผมก็พยายามอธิบายอยู่หลายครั้งหลายหนฟังการอภิปรายเมื่อวานเนี่ยก็ยังยังเข้าใจไม่ถูกยังเข้าใจผิดอยู่หลายประเด็น จะไม่เข้าใจจริงๆหรือหรือแกล้งไม่เข้าใจก็ก็ไปดูละนะฮะเช่นยังยังเข้าใจว่าเป็นการยกเลิกมาตานั้นมาตานี้ไปยกเลิกมาตรา112อะไรเงี้เป็นต้นซึ่งก็ผมเรียนหลายครั้งไลยหนแล้วว่ามันไม่ใช่นะนะมาตรานี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่วเวลาพิจารณาการนิรโทษกรรมนะในเหตุการณ์ทางการเมืองต่างๆในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมันก็มีมาแล้วหลายครั้งหลายขนว่าจะเอาอยัางไงไม่ใช่ยกเลิกกฎหมายะธานกรรมธิการส่วนกรณีที่พักร่วมไม่อยากให้มีประเด็นการนิรโทศกรรมไว้ในรายงานฉบับนี้นะคะทางอาจารย์สุศักดิ์ก็บอกว่าถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถพูดอะไรกันได้เลยในสังคมซึ่งสิ่งที่พูดเป็นเพียงความคิดเห็นและก็การศึกษาแล้วก็มองว่าควรนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อมาพิจารณากันให้แล้วเสร็จ ส่วนจะพูดคุยเรื่องนี้ระหว่างการนัดทานข้าวกับพักร่วมวันที่21ตุลาคมนี้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าจะมีการคุยหรือไม่คุยเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจันทร์ที่21เนี่ยนะคะเขาก็นัดพูดคุยกันพักร่วมรัฐบาลนะคะถือว่าเป็นครั้งแรกที่นาย,ยกรัฐมนตรีแพทองาทานนะคะม,มานั่งตำแหน่งนี้ก็ได้นัดพูดคุยกันนะคะ โดยจยนบอกว่าเมาื่อเมื่อวานนี้มันมีการถกเถียงกันเยอะอแล้วบางบางพักสสบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดเลยไปถึงขนาดว่าเออจะต้อง รวมไม่รวมการเรโทษกรรมมาตรา1 1 0กับ112ที่อาจารย์ชูศักด์บอกว่าณนะตอนนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นตอนการยกร่างเลยท่านจะมองว่ารวมมาตราไหนไม่รวมมาตราไหนเนี่ยเอาไว้ตอนยกร่างตอนนี้เป็นแค่การมาศึกษาเฉยๆซึ่ง,ย,ง,งยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นทีนี้คณะคณะกรรมิการเนี่ยศึกษาเสร็จแล้วต้องมารายงานต่อสภา,าหลังจากนั้นสภาก็ต้องมาโหวตกันว่าจะรับรายงานนี้ไหมถ้ารับจะส่งต่อไปให้ครมอจัดการต่อหรืออย่างไรหรือไม่ทีนี้เมื่อวานพอเถียงกันออกไปไกลเนี่ยนะทางฝั่งคณะกรรมกการรที่จ์ชูศัดิ ประธานกรรมธิการเนี่ยก,ก็พยายามอธิบายว่ามันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นแต่ว่าทางฝั่งผู้ที่ทาหน้าที่ประธานอยู่ก็คือคุณพี่แช่เชื้อเมืองผ่านตอนนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามันเริ่มวนมันเริ่มวนคือต่างฝั่งพอฝั่งกรรมธิการอธิบายเสร็จฝั่งที่ไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็เข้าไปด้วยเหตุผลเดิม <c oughs> วนก็เลยจําเป็นจะต้องปิดประชุมไปก่อน <c oughs> นะครับ